ันนี้เราอยู่ที่งานชุมพรไบค์บิ๊กเราอยู่ที่หน้าแกนชุมพรพาเลทครับมีบิ๊กไบค์กว่า 2,000 คันมางานนี้นะครับวันนี้เรามากับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรมากับประธานจัดงานนะครับแล้วก็มีทกจ.มีทททนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพูดถึงงานนี้กับท่านประธานด้วยครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งในรอบปี66นะครับณวันนี้ก็คือวันที่3วันที่4เราอย่าลืมนะฮะเรามีบิ๊กไบค์กันที่หน้าโรงแรมแกนยิ่งใหญ่มากนะครับคาดว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกับประธานเลยที่จัดงานครั้งนี้ได้เพอร์เฟคมากนะครับเป็นไงครับรอบนี้ที่จัดงานเป็นไงมั่งครับก็งานชุมพรไบค์วีคครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่11แล้วนะฮะเราก็ว่างเว้นจากการจัดงานประมาณ7ปีละนะฮะก็ครั้งนี้ก็ได้เกิดเป็นการเหมือนกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็การเตรียมงานก็มีความพร้อมมากมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไบเกอร์นะครับมาช่วยงานกันและงานนี้นะครับก็ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆไบเกอร์ทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์ก็ต้อนรับเข้ามานะฮะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เศรษฐกิจเข้ามาในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นการสนับสนุนให้กับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าข้ามวิทยาและรายได้ส่วนหนึ่งก็สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลรพสตในพื้นที่อำเภอท่าแซะครับผมคิดยังไงฮะถึงมามองชุมพรเป็นงานแรกของปีของบิ๊กไบค์เลยถึงจะมาจัดที่พัทยาก็แล้วที่ภูเก็ตมีบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากทำไมถึงเล็งจังหวัดชุมพรเป็นที่แรกครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับผมก็เป็นคนจังหวัดชุมพรโดยกำเนิดอยู่แล้วน้องๆเพื่อนๆก็เป็นคนชุมพรทั้งหมดแล้วก็เราก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็นเวลานานอีกอย่างนึงนะครับชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านนะครับเป็นระยะทางที่เหมาะมากในการขับมอเตอร์ไซค์จากชุมพรไปกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ500กิโลชุมพรหาดใหญ่ก็ประมาณ500กิโลเป็นระยะทางที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นชุมพรเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเหล่าไบเกอร์ที่อยากจะมาเที่ยวกันนะครับเกาะชุมพรมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอาหารสถานที่ต่างๆพร้อมมากครับเราจึงเลือกว่าวันนี้เราต้องเอาละครับคาดว่าพวกเราที่มากันทั้งหมดวันนี้รถเราจะมาสักเท่าไหร่จำนวนคนเรามาเท่าไหร่ครับก็จำนวนคนนะครับเราวัดจากโรงแรมนะครับตอนนี้ท่านจะสังเกตได้ว่าโรงแรมในจังหวัดชุมพรเนี่ยเต็มกันหมดนะฮะเพราะนั้นผมประมาณการโดยสายตาว่ามีไบเกอร์ทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 2,500 คนแน่นอนครับแล้วกิจกรรมในวันพรุ่งนี้คืนนี้เราเจอแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการแล้วอ่ะใครจะมาเชิญชวนมาได้เลยครับว่าต้องมาเข้างานเจอยังไงมั่งแล้วเป็นแบบไหนคือทุกคนรับหมดไหมเรายังไงครับครับส่วนการเข้างานนะครับเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นไบเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถใหญ่ยังไงนะครับขอแค่คุณมีใจร่วมประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะครับโดยการลงทะเบียนเข้างาน200บาทนะครับ200บาทเราจะได้รับผ้าเช็ดหน้า1ผืนนะครับผ้าเช็ดหน้า1ผืนเนี่ยเราจะเข้างานได้2วันนะครับโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า1หลักเป็นหลักหรือท่านใดจะช่วยสนับสนุนนะครับเสื้อนะครับเสื้องานที่ผมใส่กันฮะในราคาตัวละ400บาทนะครับประมาณนั้นครับก็ช่วยเข้างานกันและกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงนะครับเราจะรวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อรวมตัวกันเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนะครับโดยเวลาประมาณเที่ยงรวมตัวกันที่นี่เพื่อเลี้ยงอาหารก็จะมีการเลี้ยงขนมจีนกันนะครับและเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในการรณรงค์เปิดไฟใส่หมวกนะครับการเดินทางของเราในนี้การร่วมรณรงค์ในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่หนองใหญ่นะครับซึ่งแก้มลิงนะครับซึ่งเป็นที่ของพ่อหลวงเรานะครับหนองใหญ่มีความสำคัญกับชุมพรก็คือว่าตั้งแต่มีหนองใหญ่มาทำให้น้ำไม่เข้าท่วมในตัวเมืองจังหวัดชุมพรเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องประกาศให้ชาวโลกทั่วรู้ว่าเรามีหนองใหญ่เรามีพ่อหลวงของเราครับผมครับถือว่าเป็นการสมบูรณ์แบบในการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของรอบปีเลยก็ว่าได้นะฮะที่จังหวัดชุมพรอย่าลืมนะครับ 3-4 คืนนี้คืนวันที่3ท่านมาได้เลยครับพบกับศิลปินมากมายนะฮะแล้วก็พบกับพวกเราด้วยมิตรไมตรีในฐานะเพื่อนบ้านพี่น้องพวกนะฮะเชิญชวนได้นะครับยังมากันได้นะครับณตอนนี้หลั่งไหลเข้างานได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้นี่ครับว่าการลงทะเบียนเข้างานเป็นยังไงครับเชิญครับผมไปรุ่นมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ท่าวิทยานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับมาช่วยขายเสื้อขายอะไรกันนะฮะสมมุติว่าผมมาถึงเนี่ยทำยังไงก่อนอาจารย์เอาเลยครับสวัสดีครับมาถึงแล้วทำไงก่อนฮะเชิญ
ช็อปเสื้อได้เลยนะคะเรามีทุกขนาดเลยไม่ผมมาถึงนี่ต้องลงทะเบียนลงอะไรยังไงไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเลยค่ะก็คือสนใจถ้าเกิดอยากจะเข้ามานะคะเรามาวันนี้เรามากี่คน3คนอ่ะเอา3คนอ่ะผมจ่ายก่อนอ่ะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง600เอา600สแกนนี่สแกนก็ได้จ่ายสดก็ได้ไม่เราจ่ายสดอ่ะเราจ่ายสดอ่ะ600อ่ะไปเช็ดหน้าไปแล้ว1เบอร์แล้วอะไรครับสติ๊กเกอร์ด้วยอ๋อเอา600อ่ะสติ๊กเกอร์3อ่ะเอาโอเคอ่ะทอนมาเอามาให้อันหนึ่งครับมาให้อันหนึ่งใช้เลยอันนี้นะครับทุกท่านนะครับคืนนี้คุณมาเลยคุณก็จะได้ผ้าเช็ดหน้านะฮะเข้างาน200ลงทะเบียนนะครับเข้างานทั้งหมดเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยรปต.แล้วรายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยการศึกษาท่าข้ามนะครับโรงเรียนท่าข้ามวิทยาบ้านเรานะครับก็ถือว่าเชิญชวนนะครับยังมีเวลานะฮะไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องมีรถบิ๊กไบค์หรือว่าจะมีรถฮันเล่หรืออะไรก็ได้แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้างานได้แค่มาได้ภาชนะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นงานช่วยกิจกรรมCNRจังหวัดชุมพรเราครับผม